ที่เกาที่บ้านรอกันบ้างนะคะนักเรียนโรงเรียนมาให้โดนวิทยานุสนค่ะได้ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของและจัดก,กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําทำโป่งเทียมที่จังหวัดราชบุรีค่ะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําภาชี พร้อมด้วยคณะนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นม .4 โรงเรียนมหิดนวิทยานุศนศารยาได้นําสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการเดินลาดตะเวนให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ30,000 0ไร่นะคะทางนี้ mm. โครงการดังกล่าวทําให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้สึกรักและหวงแหนพื้นป่าขณะที่น้องๆและผู้ปกครองก็กล่าวว่ารู้สึกดีที่มีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงแม้ว่าเส้นทางจากทุลักทุเลกว่าจะเดินทางมาถึงก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากค่ะแต่ก็เป็นวิธีปลูกัง เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันดูแลป่าไม้นะคะที่น้ำวันจะน้อยลงเข้าไปทุกทีค่ะอืมก็มีคนคอยตัดไม้ทำลายป่าอยู่ทุกวันนะครับเราก็<ช>ต้องเป็นคนที่จะเข้าไปเติมเต็มนะคะปลูกป,ป่าเพิ่มด้วยนะครับอ,อ่ะคุณผู้ชมกับพี่บีครับเคยได้ยินข้าวพันหนึ่งชื่อว่าข้าวพัน สังหยดไหมฮะสังหยดไม่เคยค่ะหยดติ้งๆเลยเออนั่นแหะสิเป็นยังไงอ่าข้าวนี้นะครับเป็นข้าวพันธ์ุเฉพาะถิ่นนะครับที่ชาวพัทลุงนรู้จักกันมาเป็นเวลา100ปีเลยปัจจุบันมีการศึกษาแล้วก็วิจัยให้คนรุ่นใหม่นะครับได้เรียนรู้เพื่อที่จะช่วยการรักษามรดกดชินนี้ด้วยการพัฒนาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับไปร่วมกิจกรรมดอนประดู่สู่นาวานสืบสารข้าวสังยดให้กับนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดพัทลุงวิทยาเขตพัทลุงนะครับเพื่อกระตุ้นแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้ชาวนาหันกลับมาสนใจวิธีเกษตร,รแบบดั้งเดิมเป็นมิตรกับธรรมชาติและผู้บริโภคด้วยการปรับกระบวนทัศทัดทำนาข้าวแบบระบบกะเกษตรอินทรีย์มีการพัฒนาแปลงข้าวพันธุ์สังยดปลอดสารพิษนะครับพร้อมศึกษาและวิจัยเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวที่ชาวใต้รู้จักมานานกว่า คุณลักษณะพิเศษของข้าวสังยดคือมีมเมล็ดเรียวนะฮะสีแดงปนขาวมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพราะมีเส้นใยอาหารสูงนะครับเมื่อหุงสุกจะมีลักษณะที่บอกว่าเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเมืม่อปี2548ครับกรมวิชาการการเกษตรและก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในชื่อข้าวสังยดเมืองพัทลุงอของพัทลุงนั่นเองน,นะคะพูดถึงเยาวยชนไทย